กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีอาหารทานเล่นมาฝากคุณผู้ชมแต่ถ้าตั้งใจกินกันจริงก็อิ่มจนจุกนะและแถมนะคุณผู้ชมยังมีกิจกรรมระหว่างครอบครัวได้ด้วยนั่นก็คือหอยทอดขนมครกคุณผู้ชมครับเริ่มต้นเราทำน้ำจิ้มก่อนคุณผู้ชมเพราะว่าประเดี๋ยวพอทำหอยทอดเสร็จทุกคนก็จะรีบร้อนรับประทานเราก็จะใส่น้ำร้อนลงไปนะคุณผู้ชมหรือน้ำต้มสุกเสร็จแล้วก็ซอสพริกคุณผู้ชมถ้ามีลูกเต้าอยู่ก็อย่าซื้อซอสพริกสูตรเผ็ดมากเราก็ใส่ซอสพริกลงไปละลายน้ำร้อนกับซอสพริกคุณผู้ชมเสร็จแล้วต้องแนะนำคุณผู้ชมเลยนะว่าน้ำจิ้มหอยทอดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะอร่อยอร่อยเพราะว่าเราใส่มะขามฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสที่สำคัญของทอดอะไรต่อมีอะไรก็ใช้น้ำจิ้มสูตรนี้ได้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันคุณผู้ชมจะเป็นซอสพริกที่มีความหวานอมเปรี้ยวและมีความอร่อยมหัศจรรย์มากคุณผู้ชมเอาล่ะน้ำจิ้มของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเราเตรียมถั่วงอกไว้ก่อนและสำหรับถั่วงอกต้องบอกคุณผู้ชมนะผัดแบบครึ่งสุกครึ่งดิบลงกระทะคน2ทียกเลยนะคุณผู้ชมวอร์มกระทะให้ร้อนก่อนนะครับเรื่องผัดก็ต้องใช้ขวดนี้นะคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจในระหว่างที่เราให้กระทะแล้วก็น้ำมันของเราร้อนถั่วงอกล้างสะอาดเด็ดหางหรือไม่เด็ดหางบางคนเด็ดหางเด็ดหัวด้วยโอ้เยอะไปหมดนะคุณผู้ชมถั่วงอกสดสะอาดกระเทียมสับละเอียดซีอิ๊วขาวใครชอบน้ำปลาก็แล้วแต่คุณผู้ชมนับ 1, 2, 3กั้นใจใส่ลงไปควาน2ทีใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมพร้อมยังพร้อมนะเสร็จแล้วก็คุณผู้ชมควาน2ทีจริงๆ1 2ปิดเตาเหมือนดิบๆนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคุณผู้ชมเหมือนยังดิบๆอยู่เลยแต่ใช้ได้แล้วขั้นตอนต่อไปรีบทำหอยทอดกันนะเตรียมอุปกรณ์เหมือนของเล่นที่ลูกชอบเดี๋ยวนี้ก็สามารถหาซื้อได้คุณผู้ชมทำทาโกยากิแบบญี่ปุ่นวันนี้ก็เอามาทำขนมครกแบบหอยทอดได้ข้าวหวานใช้ได้เหรอคุณผู้ชมอ๋อลืมบอกตกใจแป้งที่ใช้วันนี้เป็นแป้งที่เก๋ไก๋มาไม่ต้องไปซื้อหรอกแป้งหอยทงหอยทอดนี่ไงแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตรากโกกิคุณผู้ชมครบสูตรครบรสเลยอัมพวากะทิแท้ 100% คนผสมให้เข้ากันเอาล่ะคุณผู้ชมพอผสมส่วนผสมของแป้งได้ที่พักแป้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมนะใส่น้ำปูนใสลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบเตาร้อนหรือยังน้ำมันพืชก็ใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตนี่แหละคุณผู้ชมจัดการเช็ดๆสักหน่อยหนึ่งหอยครกของเราจะได้แบบกรอบๆนะคุณผู้ชมนะหยอดลงไปก่อนทดลองดูสักหลุม2หลุมนะคุณผู้ชมนะไม่ดีก็มาผสมกันใหม่พอใส่ไปเสร็จคุณผู้ชมหอยแมลงภู่ที่เราลวกสุกคุณผู้ชมอาจจะใส่เป็นซีฟู้ดก็ได้ไม่ได้บอกว่าต้องใส่หลุมละตัวเดียวนะคุณผู้ชมนะเหมือนเราจะขี้เหนียวแต่ก็ใส่พอเป็นพิธีแหละเอาล่ะคุณผู้ชมอุ้ยตายใช้ได้นี่ไง1ครกออกมาละคุณผู้ชมนี่2ละเห็นไหมคุณผู้ชมมันก็ง่ายดายแล้วก็สนุกนะคุณผู้ชมนะแต่นี่ยังเสิร์ฟไม่ได้นะยังมีขั้นตอนในการเสิร์ฟอีกต้องมีพิธีเดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องมีพิธีกันนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมคุณผู้ชมน่าทานนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าหอย
ทอดในหลุมขนมครกของเราจะเสิร์ฟยังไงเดี๋ยวดูวิธีเสิร์ฟค่ะเตรียมชุดกระทะร้อนคุณผู้ชมอุ่นซะก่อนอุ๊ยตายดูสิล่องลอยความอร่อยเนี่ยร้อนซะจนไม้รองของเราก็ยังไม่เกรียมเลยนะคุณผู้ชมอุ๊ยตายควันออกแล้วคุณผู้ชมอาจใช้ได้จัดการยกซะอันนี้เนี่ยลูกเต้าทำไม่ได้นะเราต้องทำเองคุณผู้ชมวางลงไปซะอ้าวเสร็จเรียบร้อยเตาย้ายก่อนเอาละถั่วงอกอุตส่าห์ผัดไว้ครึ่งสุกครึ่งดิบคุณผู้ชมหอยทอดใส่ไปเร็วโกยๆใส่เข้าไปใส่มากใส่น้อยตามใจคุณผู้ชมนะเอาละกระเทียมเจียวพริกไทยป่นนิดนึงต้นหอมซอยน้ำจิ้มวางตรงนี้รีบรับประทานค่ะของแบบนี้ต้องรีบรับประทานขณะร้อนๆอยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าต้องพยายามหาเมนูอะไรก็ได้นะคุณผู้ชมที่ส่งเสริมความสนุกสนานและกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะครับอย่าลืมนะครับตำรับอร่อยอร่อยแบบนี้จะนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคุณผู้ชมบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง 23วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจันทร์หน้าเราพบกันสวัสดีครับหมูปิ้งเป็นหนึ่งในเมนูที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหเป็นขวัญใจมื้อเช้าเลยวันนี้เราจะมาทำหมูปิ้งฉบับหมูปิ้งกะทิสดของนานากันค่ะเสียบแบบนี้เสร็จแล้วรูดให้แน่นก่อนแล้วก็ย่างได้เลยโอ้โหวันนี้จะยิ่งสักมีของปิ้งย่างมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูบาร์บีคิวหมูหมักเอาล่ะคุณผู้ชมคะเราพร้อมแล้วที่จะปิ้งย่างเราก็วางซะอร่อยค่ะคิมแล้วร้านแม่ยิ่งบาร์บีคิวกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ